นะครับเราบอกว่าเราจะพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงมันก็เป็นทางสวยๆเนาะเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะไปทางทิศทางไหนนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเขียนไปว่าเราจะต้องช่วยกันคิดว่าเราจะมีแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่แม่ใจอย่างไรนะครับเรื่องอนุรักษ์สื่อสารประเพณีก็ใช่ครับเราจะมีแนวทางในการสื่อสารยังไงนะครับเป็นสิ่งที่เราต้องช่วยกันคิดต่อนะครับตอนนี้คิดของใครของมันนะครับคิดกี่ประเด็นก็ได้นะครับคิดกี่ประเด็นก็ได้นะครับจะ1ประเด็น2ประเด็นหรือ3ประเด็นก็ได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยเอามารวมกันนะครับคิดของใครของมันนะครับอาจจะคิดคนนึงอาจจะชอบประเด็นนี้คิดแค่1ประเด็นนะครับคนที่ชอบ3ประเด็นคิด3ประเด็นได้เลยนะครับมีเวลาแค่10นาทีนะครับ10นาทีถ้ากระดาษไม่พอนะครับกระดาษไม่พอก็ขอใหม่ได้นะครับเขียนใหม่ได้นะครับยกตัวอย่างยกตัวอย่างนะครับเราจะพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงเราจะเริ่มยังไงนะครับมีแนวทางไหนนะครับแนวทางแรกครับผมกิจกรรมตอนนี้ครับช่วงบ่ายก็จะเป็นการต่อยอดจากกิจกรรมตะวะครับที่มูเข้าระบบล้มในระบบล้มระดมสมองนะฮะในวิสัยทัศน์รวมของกลุ่มอำเภอแม่ใจนะฮะสรุปแล้วคือวิสัยทัศน์ของอำเภอแม่ใจคือจะเป็นแหล่งน้ำสมบูรณ์นะเกษตรกรรมอย่างยืนสืบสานประเพณีวัฒนธรรมแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศส่วนพันธกิจนี่ก็จะเป็น1คือพัฒนาแหล่งน้ำ2คือเศรษฐกิจพอเพียงนะ3อนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรม4ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศครับเป้าหมายคือเศรษฐกิจดีมีวัฒนธรรมเกษตรกรรมอย่างยืนครับและก็มีประเด็นเพิ่มเติมก็จะมีการส่งเสริมสุขภาพนะฮะส่งเสริมการท่องเที่ยวส่งเสริมโครงการสร้างพื้นฐานระบบการศึกษานะฮะพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการอนุรักษ์วิถีชีวิตชุมชนศูนย์กลางสินค้าทางการเกษตรและก็พัฒนาคนอันนี้คือวิสัยทัศน์พันธกิจและก็เป้าหมายของอำเภอแม่ใจจากการระดมความคิดของผู้เข้าร่วมทุกๆคนนะและตอนนี้กำลังจะมาระดมสมองว่าพันธกิจต่างๆเป้าหมายต่างๆมีแนวทางการพัฒนาจะได้ก็จะใช้เวลานี้ในการรวบรวมความคิดเห็นนะก็เดี๋ยวผมก็ต้องขออนุญาตเขียนความคิดเห็นตัวละเดี๋ยวว่าติดตามในคลิปหน้าครับก็จะได้ข้อมูลจากหลายๆท่านจะได้พ้องนะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับผม